สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอ่านบทความสายงานที่คุณทำอยู่มีความสุขมากแค่ไหนมาเช็คกันงานที่ดีงานที่ใช่คืองานที่ทำแล้วมีความสุขแม้ความทุกข์บ้างแต่ก็ยังสามารถผ่านไปได้ด้วยดีทุกครั้งการเรียนรู้งานไปพร้อมกับการตรวจสอบดัชนีความสุขของการทำงานเป็นเรื่องที่สำคัญเมื่อชีวิตจะต้องอยู่กับการทำงานเป็นส่วนใหญ่ความสุขในชีวิตควรจึงจะได้จากการทำงานที่มีความสุขด้วยลองสำรวจกันดูว่าสายงานที่คุณทำอยู่ติดอันดับท็อป5งานที่คนส่วนใหญ่ทำแล้วมีความสุขหรือไม่จากการสำรวจดัชนีความสุขของการทำงานของพนักงานไทย 1. งานบริหารตำแหน่งงานบริหารเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติมีอำนาจและมีรายได้ดีผู้ที่ได้ทำงานในตำแหน่งนี้จึงมีลักษณะของความเป็นผู้นำเป็นนักคิดและนักปฏิบัติไปพร้อมๆกันรวมถึงเป็นผู้ที่ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาโดยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทุกสาขาทำให้จำเป็นต้องใช้ทักษะและการบริหารและการจัดการกับเรื่องงานและเรื่องคนด้วยประสบการณ์ของการวางแผนและการแก้ปัญหาทั้งปัญหาทั่วไปและปัญหาเฉพาะด้านที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องชัดเจนการบริหารงานที่ได้ดีจึงจำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะงานในธุรกิจหรือสาขานั้นแบบรอบด้านและการบริหารคนควรเรียนรู้เข้าใจลักษณะนิสัยอารมณ์ความรู้สึกอาจจะต้องเรียนรู้จิตวิทยาการพูดคุยกับคนการแก้ไขปัญหาให้สำเร็จจึงต้องมีความสุขกับการเป็นนักบริหาร 2. งานท่องเที่ยวงานโรงแรมงานท่องเที่ยวงานโรงแรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารเครื่องดื่มเหล่านี้เป็นงานที่มีหลายๆคนใฝ่ฝันถึงแม้จะมีข้อจำกัดต่างๆจากเพื่อนๆพนักงานออฟฟิศทั่วไปเช่นต้องทำงานเป็นกะให้บริการลูกค้าหลายประเภททำงานภายใต้ความกดดันแต่มีแต่คนมักประสบการณ์ที่วิเศษจากการทำงานเหล่านี้ซึ่งช่วยสร้างให้คุณมีความสุขชดเชยกับข้อจำกัดต่างๆที่สายงานอื่นจะต้องอิจฉาเปลี่ยนสถานที่ทำงานแปลกๆตลอดเวลาได้ประสบการณ์การท่องเที่ยวในที่ใหม่ๆหรือทริปเซอร์วิสชาร์ที่เป็นเงินพิเศษจากน้ำพักน้ำแรงของคุณนั่นเองได้เจอเพื่อนใหม่ๆผู้คนหลากหลายชาติงานนี้จึงเป็นสายงานที่ทำแล้วมีความสุขติดเป็นอันดับต้นๆเลยทีเดียว 3. งานธุรการงานทรัพยากรบุคคลงานธุรการและงานทรัพยากรบุคคลเป็นงานที่ต้องมีคุณสมบัติพิเศษในเรื่องของการเป็นมิตรและมนุษยสัมพันธ์สูงเพราะหน้าที่หลักของสายงานแล้วคือบำบัดทุกบำรุงสุขให้แก่พนักงานในออฟฟิศได้ดีมีความสุขอีกทั้งยังต้องเป็นฝ่ายสนับสนุนการทำงานจัดหางานเตรียมอุปกรณ์และอำนวยความสะดวกในการทำงานให้กับทุกๆคนรับฟังปัญหาจากเพื่อนร่วมงานอย่างเต็มใจพนักงานในสายงานนี้มีหน้าที่หลักในการพบปะพูดคุยติดต่อส่วนงานนอกและยังได้ใช้ความคิดเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆในการช่วยเหลือสนับสนุนให้พนักงานและบริษัทเติบโตยิ่งขึ้นไปถือว่ามีความสุขเพราะทุกคนจะได้รู้จักพนักงานใหม่ๆคนใหม่ๆที่เข้ามาตลอดเห็นอะไรใหม่ๆตลอดเวลาทำให้งานที่ไม่ซ้ำซากจำเจและน่าเบื่อ 4. งานวิศวกรงานด้านวิศวกรเป็นหนึ่งในสายงานที่หลายๆคนใฝ่ฝันถึงเพราะเป็นงานที่อาศัยความท้าทายและการแก้ปัญหาและในด้านการปฏิบัติการเช่นการวางแผนที่อยู่อาศัยรถสะพานรถไฟฟ้าสนามบินเป็นต้นงานที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถในการออกแบบวิเคราะห์หาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อมาปรับใช้งานตลอดเวลาเรียกได้ว่าต้องทันโลกและไม่ตกยุคเลยทีเดียวซึ่งกว่าจะมาเป็นวิศวกรต้องผ่านการเรียนเพื่อสอบให้ได้ใบประกอบวิชาชีพและต้องมีประสบการณ์ทำงานเพียงพอถึงจะได้รับความไว้วางใจและเป็นที่นับถือจากคนส่วนใหญ่อีกทั้งยังมีอาชีพมีรายได้ค่อนข้างสูงและเป็นอาชีพที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดอีกด้วยเรียกว่างานวิศวกรเป็นงานที่ท้าทายรายได้ดีทำให้ชีวิตแฮปปี้มีความสุข 5. งานบัญชีงานธนาคารและการเงินงานบัญชีธนาคารการเงินซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินทองตัวเลขถึงแม้ว่าจะเป็นงานที่น่าเบื่อแต่ก็มีข้อดีสร้างความสุขและสุขภาพที่ดีให้พนักงานหลายๆคนเลยทีเดียวเพราะงานบัญชีที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนสามารถจัดสรรเวลาและวางแผนชีวิตได้อย่างค่อนข้างลงตัวมีความเติบโตในหน้าที่การงานค่อนข้างชัดเจนและมีรายได้ทั้งที่ยังเป็นตำแหน่ง
ของแทบทุกๆบริษัทที่ต้องการงานบัญชีจึงเป็นสายงานที่ทำแล้วมีความสุขติด1ใน5ของสายงานที่มีความสุขในการสำรวจครั้งนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นในการสังเกตดัชนีความสุขของการทำงานคุณกำลังทำงานอยู่หากคุณรู้สึกว่าความสุขในการทำงาน Job DB ขอเป็นกำลังใจในการทำงานต่อไปแต่ถ้าเริ่มรู้สึกว่าความสุขกำลังจางหายไปคุณสามารถเลือกงานที่มีความสุขกับคุณได้ใหม่ขอบคุณค่ะ